ครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพระนำชนจังหวัดพะเยานะครับก็ได้เดินทางมาที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งอำเภอเชียงม่วนก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาก็ร้อยกว่ากิโลเศษนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ไกลที่สุดนะครับและที่นี่ก็มีของดีอยู่หลายอย่างนะครับอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังผมนั้นนะครับก็เรียกว่าฝั่งต้านะครับฝั่งต้าก็เป็นฝั่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาตินะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจากการกัดเซาะของน้ำนะครับจึงเกิดเป็นฝั่งที่ท่านเห็นนะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าฝั่งต้านะครับฝั่งต้าก็ตั้งอยู่ที่บ้านชัยสถานนะครับหมู่ที่4ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งทางอำเภอก็ได้พัฒนาปรับปรุงฝั่งต้านะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับของอำเภอเชียงม่วนนะครับแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนตรงนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจริงๆครับและขณะนี้นะครับทางอำเภอเชียงม่วนก็ได้มีการปรับปรุงนะครับสวนหย่อมต่างๆนะครับน่ารักนะครับแล้วก็สวยงามนะฮะน่ามาเยี่ยมมาชมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่ชมตรงนี้นะครับถ้าหากท่านได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยานะครับอย่าลืมมาที่อำเภอเชียงม่วนนะครับและก็ที่นี่ครับฝั่งต้าที่บ้านชัยสถานหมู่ที่4ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ